สวัสดีครับว่านน้ำเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับจัดเป็นพันไม้ขนาดเล็กเท่านั้นเองมีความสูงของต้นประมาณ 50-80 เซนติเมตรและมีเง่าเจริญไปตามยาวขนานกับพื้นดินเง่าเป็นรูปทรงกระบอกค่อนข้างแบนลักษณะเป็นข้อมองเห็นชัดผิวนอกเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลอมชมพูมีรากฝอยเป็นเส้นเล็กยาวติดอยู่ทั่วไปว่านน้ำมักจะพบขึ้นเองตามบริเวณริมหนองน้ำสระบ่อคูคลองในที่ที่มีน้ำท่วมขังหรือที่ชื้นแฉะหรือแหล่งน้ำตื้นต่างๆนะครับทางจังหวัดปทุมธานีนะครับจะมีเกษตรกรที่ปลูกว่านน้ำส่งให้กับโรงงานผลิตสมุนไพรเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับสมุนไพรว่านน้ำมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่าว่านน้ำเล็กหางคาวผาตะไคร้น้ำส่วนชื่อทางวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าอโคลัสคาลามุสชื่อสามัญภาษาอังกฤษนะครับก็เรียกคาลามุสเฉยๆนะครับในด้านประโยชน์หรือสรรพคุณทางยานะครับว่านน้ำเป็นพืชสมุนไพรที่มีพลังร้อนนะครับส่วนใหญ่แล้วส่วนที่นิยมนำมาเข้าเครื่องยานะครับก็จะเป็นส่วนของรากและก็เง่านะครับรากเนี่ยถ้านำมารับประทานมากๆนะครับจะทำให้อาเจียนได้แต่ว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับรับประทานน้อยๆสามารถใช้เป็นยาแก้ปวดท้องบำรุงธาตุแก้จุกขับลมในลำไส้ปรุงลงในยาขมต่างๆทำให้ระงับอาการปวดท้องได้เพราะว่าในว่านน้ำจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าอาโกรินที่มีรสขมและก็แอนคาลอยคาลามายเป็นยาแก้บิดเป็นยารักษาบิดของเด็กได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังเป็นยาขับเสมหะได้เป็นอย่างดีและรากก็ยังใช้เป็นยาเบื่อแมลงต่างๆเช่นแมลงวันเป็นยาแก้เส้นกระตุกแก้หืดแก้ปวดศีรษะแก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อแก้โรคผิวหนังก็ได้นะครับส่วนของเง่าเนี่ยจะนำมาใช้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและก็แก้โรคผิวหนังเป็นยาหอมได้นะครับน้ำมันหอมระเหยจากต้นของว่านน้ำเนี่ยนะครับสามารถแก้โรคชักเป็นยาขมหอมขับแก๊สในท้องทำให้เจริญอาหารช่วยการย่อยอาหารได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ว่านน้ำยังมีสรรพคุณในการช่วยเสริมสร้างสติปัญญาแล้วช่วยพัฒนาความจำให้มีความจำที่ดีขึ้นได้ใช้เป็นยาอายุวัฒนะอีกทั้งยังช่วยให้นมของมารดาบริสุทธิ์ในตำราของอินเดียจะใช้ว่านน้ำผสมกับยารักษาโรครักษาเกี่ยวกับโรคสมองท้องร่วงโรคตาแก้หอบหืดแก้โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นต้นนะครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการจะปลูกว่านน้ำนะครับว่านน้ำเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ดีในที่ชื้นแฉะนะครับขอเพียงแค่มีน้ำท่วมขังตลอดนะครับก็สามารถที่จะปักชำเอาไว้หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ8เดือนถึง12เดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาส่วนของเง่าออกมานำมาใช้ในทางสมุนไพรได้หลังจากที่เราตัดเอาส่วนของเง่าออกไปก็สามารถนำเอาต้นไปปักชำเอาไว้แล้วหลังจากนั้น1ปีก็เก็บเกี่ยววนไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับส่วนการดูแลก็หลังจากที่ปักชำเอาไว้1เดือนนะครับก็เริ่มที่จะให้ปุ๋ยแล้วก็ให้ปุ๋ยเดือนละครั้งคอยดูแลเรื่องของหอยเชอรี่แล้วก็พวกหนูจะมากัดกินนะครับก็ถือเป็นสมุนไพรดีๆที่น่าหาเอามาปลูกเอาไว้ภายในรั้วบ้านของเราโดยเฉพาะถ้าบ้านของเรามีบ่อมีสระน้ำเล็กๆอยู่ภายในบริเวณบ้านนะครับเอามาปักเอาไว้ริมชายของขอบบ่อนะครับก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแถมยังมีประโยชน์ทางยาอีกด้วยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียและเม็ดไทยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ